ในการปั่นจักรยานในเมืองครับคือมันจะแบ่งเป็น2แบบเราในเมืองเนี่ยเราจะปั่นแบบกลางวัน1กลางคืน1ก็คือปั่นกลางวันเนี่ยต้องบอกว่ามันมีความร้อนหลักๆ ก็คือมีความร้อนแล้วก็การจราจรอาจจะคับคั่งรถติดส่วนปั่นกลางคืนเนี่ยไม่ร้อนแต่ว่ารถไม่ค่อยติดแต่อันตรายเนื่องจากรถวิ่งได้เร็วกว่าการปั่นจักรยานเนี่ยเราต้องบอกว่าเราต้องปั่นให้ถูกต้องและปั่นให้เป็นปั่นให้เป็นเขาหมายความว่าเราต้องฝึกฝึกนิดนึงการปั่นจักรยานสำหรับผู้เริ่มต้นเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องฝึกการทรงตัวก่อนเมื่อทรงตัวเป็นเนี่ยเราจะขี่ได้ตรงสิ่งต่อมาคือเราต้องเข้าใจถึงสภาวะแวดล้อมของเรียกว่าพื้นที่มากกว่าครับพื้นที่หรือพื้นผิวถนนเวลาปั่นทางซ้ายเนี่ยมันอันตรายทั้งหมดมีฝาท่อมีทักแกมีหลุมถ้ามันไม่ดีจริงๆนะมันก็จะเกิดแอคซิเดนต์ได้เราก็ต้องขยับมาอีกนิดนึงพูดง่ายเราก็ต้องอยู่อีกเราอยู่เลนซ้ายเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเราห่างออกมาจากด้านซ้ายเนี่ยออกมาประมาณ1เมตรขึ้นไปพอ1เมตรขึ้นไปหมายความว่าเราต้องกินเลนในเลนนั้นละพอกินเลนในเลนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเราก็ต้องปั่นจักรยานด้วยมีความเร็วพอสมควรที่จะปั่นให้เกิดความเร็วแล้วมันสมูทกับกระแสการจราจรด้วยเพราะเราปั่นช้าเกินไปต้องบอกว่าช้าก็อันตรายเร็วก็อันตรายต้องอยู่ในความสมดุลของมันสนับสนุนโดย 100+ เพราะชีวิตยังต้องไปต่อ